ชายอยู่ฝั่งขวามือนะคะเจอผู้ชายเธอละท้องดีเมื่อเงินคุณตาไม่เจอละค่ะฉันดีใจเลยเราจะเจอผู้ชายมักคุเทศเมื่อแรกนี่คุณได้สิบร้อยไปเที่ยวอ่ะเจอทหารเจอล่อดอกตลาดนี้เจ๋งตรงนี้ตลาดนี้ลานปลาลานนางนะคุณอยากไปนางเนาะหาไว้หนุนไม่อยากไปมีแต่ไปหนุนได้ไหมค่ะเบอร์แท็กซี่ที่โรงแรมกับโทรเลยค่ะเดียวล้วนนั่นแหละค่ะที่มีบางทีขั้นมันก็จองมาจอดนั้นนั้นไม่ต้องถ้าคุณครูจะผ่าไตมากผ่าที่ผ่ามันโรงเรียนหนึ่งดูลาพ่อนั่นแหละค่ะมาสีผ่าก็จะมาประชุมเงินอีกเมื่อนั้นมีหมอรั่นพอดีข้ามขนหลวงเมียส่วนครูผ่าไตกับผ่าที่ผ่ากลางไปฟังหมอรั่นก็จะไปไตบ้างใช่ไหมท่านรองผอ.ครับท่านรองฟังออกไหมครับผมก็ฟังไม่ออกครับเขาพาผมคำผมก็คำไปเฉยไปตามเขาพาหัวตกหัวสิเหมือนนิ้วมุกดาเสียชีวิตเหมือนนั่นแหละนะกับพาคุณครูผักแต่ยังผักกลางไปฟังมาล่ะฮะข้าจะอยู่ก้นระบาดตัวค่ะเขาก็บอกภาษาคนแต่ว่าหนูไม่ได้ยุผักแต่ได้ยุผักการจังเออให้เนยดูพ่อว่าทั้งคนได้ดูถ้าไปกินร้านไหนแซ่บนี่บ่อิ่มน้ำสำราญอีกแล้วบ่แล้วก็อีกแล้วบ่บ้านที่ทำสำราญอย่าไปร้านเก่าม ันอยู่ที่ติ๊กที่มันโขงค่ะแมนร้านที่ติ๊กที่มันโขงจะไปกินเข่าพี่น้องแม่มากินอาทิตย์ที่แล้วร้านชื่อว่าอิ่มดำสำราญว่าอันนี้ชื่อว่าขั้วเสวยขั้วเสวยแข็งๆนะจักหน่อยดอกร้านขั้วเสวยน้ำที่ลุยๆปุ่นอ่ะโอ้เดินเข้าไปสุดร้านนะคะแล้วก็ห้องนั่งอยู่ด้านหลังนะคะร้านโล่งไปบอกนี่มหาตลาดที่มันยังไปแรกถนนคนเดินขวดเสวยแสดงว่าเคยมากินแล้วซ้อมทางไปด้วยค่ะเพื่อที่จะมาเที่ยวแรงอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นถนนคนเดินนี่ค่ะเพื่อที่จะมาจุ่มเขาจะตั้งหันนี่นี่เมื่อไหร่มาเบิ่งมาล้ำอยู่วัดนี้แหละนะข้างฟังคุณเป็นฟังประเทศลาวบุตรร้านนี้ดีนะท่านร้านซ้ายมือร้านนี้ดีค่ะบรรยากาศดีมากตอนกลางคืนน้ำมันดีสดค่ะฟังตรงขามันเป็นเมืองปากสั้นของประเทศลาวสุดเขตแดนอีสานเหนือบึงกาฬปากสั้นปากสั้นฟังตรงข้ามคือปากสั้นใช่ไหมแม่จ้าฟังตรงข้ามคือปากสั้นใช่ค่ะปากสั้นนำเสนอข้อมูลฝั่งปากสั้นหน่อยว่ามันเป็นยังไงคนหนึ่งเขาเคยไปจ้าเถื่อนอันนี้เอาความตรงหนึ่งเขาเคยไปปากสั้นจ้าเถื่อนไม่เคยไปไม่เคยไปให้ถึงมูนหนึ่งมูกระทะกับมีค่ะมูนมีร้านนี้หรอถึงแล้วเขาเอาคำมากคำเร็วเร็วอย่างงานเรียงห้องห้องคือได้มาเมียนทางจอยเขาเนาะเลงไว้นะคะว่าใครจะมานะคะอยู่ริมโขงก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นผับที่เป็นบาร์ที่แบบมาเป็นไม่หลุนแน่กับสิทธิ์อยู่ข้างในเมืองจังหน่อยกับที่บ่ได้ออกมาในโขงขนาดนี้นะคะจะไปอยู่ในเมืองในหนึ่งจังหน่อยเป็นประมาณซีหาเราเรื่องกันไปเลยออกจากฮันแล้วต่อไปผับผับมันจะเป็นอารมณ์คือแต่มันแดงที่มีหมอลำมีเพื่อที่ผสมกันเราก็ยังเป็นผู้เจียวชาติมาไปเจียวเหมือนกันดูตลาดคับข้างเลี้ยวซ้ายออกไปจากโรงแรมถ้าก่อน4ทุ่มมันจะเป็นนั่งชิลถ้า5ทุ่มไปจะเข้าไปในผับในเทคแม่นค่ะผู้ใดก็จะมาเบิ่งการไอ้เพิ่นมันย้ายอ่ะเพิ่นมาครับที่หนูบอกเป็นเมื่อกี้นี่ข้างหน้ามันจะเป็นนั่งชิล
ที่เป็นโต๊ะนางชิวซะกวนกับผู้เดียวว่าท่านอยากขับไปเมาว่าท่านจะขับไปเต้นแต่ชิวหันนอกแล้วแล้วกันยังขับไปไม่เป็นพักบ้านเพื่อนกับชุมพ่อจะกลัวเพื่อนบ่ได้นะคะเลือกเอาว่าจะไปใส่เบอร์โรงแรมเบอร์แท็กซี่อยู่โรงแรมกับมี่แล้วก็แล้วก็บอกแล้วไปพอมาพอจะได้ฝ่าวนอนเริ่มมือสิโทษมาหับอยู่ว่าจังสีมึงนั่นมึงนั่นมึงนุ่งกระเทียมสั่นล่ะนอนบนการสองคืนคืนแหล่ฟังมาล่ำคืนสองไปเที่ยวผับเด็กโคขุนพี่นิ่มแม่นบอกมึงก็เจอถ่ายอยู่บ่ปะอันต่อไปนะคะเราจะไปวัดอาหงศิลาวาสนะคะเป็นกระเจอว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงเป็นจุดกึ่งกลางของแม่น้ำโขงนะคะมันจะเป็นน้ำวนมันจะเป็นเอ็นใหญ่อยู่กลางน้ำโขงก็จะได้เอื้อมสะดือแม่น้ำโขงนะคะเมียนบ่ค่ะจุดที่ลึกที่สุดเมียนบ่ค่ะจุดที่ลึกที่สุดเป็นไปทั้งสามเพราะต้องมายืนอยู่นี่เพราะว่าจะบ้านเพิ่นอยู่นี่ฮะต้องมาสอบเพิ่นจะเกิดอะไรจะบอกเพิ่นฟังเพราะว่ากันดีไม่เพิ่นเลยเพิ่นบ่เว้าจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงมีกี่ประเทศบ้างคะคุณครูเนาะถามคุณครูเนาะคุณประเด็นคุณครูคุณครูสังคมอยู่ใส่อินเดียคุณครูผู้มีศาสตร์อยู่ใส่อินเดียจะไปแม่น้ำโขงมาที่อินเดียนี่อยู่บ่อยอยู่นี่คุณครูคณิตศาสตร์อยู่ไหนคะต่อไปเพราะยังบ่แย่งข่อยเนาะคุณครูคณิตศาสตร์อยู่ใส่นี่อยู่บ่คุณครูภาษาไทยอยู่ใส่ค่ะไม่เพิ่งยืนหนีไม่ได้กู้อนุบาลเมื่อให้นักร้องนะคะลองเพลงเหมือนเป็นเอกสารการรับใจผู้ร้องนาฏกระไดถึงวัดแล้วนะคะพระอาหงชินามาศนะคะเด็กชินุขันนะคะผู้ชมสะดือแม่น้ำโขงค่ะและแต่ไปถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะอย่าลืมไปถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะยี่สิบนาทีพออยู่บ่คะยี่สิบนาทีพอไหมคะเนาะเพราะว่ายี่สิบนาทีนะคะถ้าผู้ใดกล่าวก็คือว่าถามทั้งรถเลยก็ได้